มีกษัตริย์ของประเทศนึงอะค่ะเอาข้าวของเอาทองเอาผู้หญิงอะค่ะไปผูกมิตรกับกษัตริย์ประเทศอื่นหรือประเทศเพื่อนบ้านไงอะไรเงี้ยค่ะในสมัยอยุธยาค่ะเราเคยทำอะไรกันแบบนี้กันโอ้โหเยอะมากเนาะการผูกมิตรเนี่ยเราเรียกว่าการเจริญสัมพันธไมตรีการผูกมิตรเนี่ยมีการผูกมิตรสองลักษณะการผูกมิตรแบบเจริญสัมพันธไมตรีเนี่ยก็คืออย่างโกสาปานไปที่รัฐสำนักของฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ที่14ไปที่รัฐสำนักของฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ที่14การจิ้มกล้องเนี่ยเป็นภาษาจีนนะส่วนใหญ่รัฐสำนักยุทธยาในจนถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยเราจะไปจิ้มกล้องกับเมืองจีนหรือพระเจ้ากรุงจีนซึ่งหลายคนยังไม่รู้ว่าการไปจิ้มกล้องเนี่ยไปทำอะไรแล้วทำไมต้องอนุญาตต้องไปจิ้มกล้องแล้วทำไมต้องอนุญาตต้องไปจิ้มครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปนึงนะสำหรับผมกับหนูจูนนะหนูจูนก็เป็นเด็กที่มีปัญหานะครับมีปัญหาอะไรปัญหาเยอะมากที่จะมาถามเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าก็ดีถือว่าอยากรู้อยากเห็นหนูจูนถามเรื่องอะไรลูกค่ะสวัสดีค่ะลุงตุ๊กคะคือเมื่อวานหนูไปดูหนังมาเรื่องนึงมีกษัตริย์ของประเทศนึงอะค่ะเอาข้าวของเอาทองเอาผู้หญิงอะค่ะไปผูกมิตรกับกษัตริย์ประเทศอื่นหรือประเทศเพื่อนบ้านไงอะไรเงี้ยค่ะในสมัยอยุธยาค่ะเราเคยทำอะไรกันแบบนี้กันบ้างไหมโอ้โหเยอะมากเนาะโอ้โหเยอะมากเนาะเอางี้ก่อนการผูกมิตรเนี่ยเราเรียกว่าการเจริญสัมพันธไมตรีการผูกมิตรเนี่ยมีการผูกมิตรสองลักษณะเนาะการผูกมิตรแบบเจริญสัมพันธไมตรีเนี่ยก็คืออย่างโกสาปานไปที่รัฐสำนักของฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์ที่14อันนี้ก็เรียกว่าการผูกมิตรแบบการเจริญสัมพันธไมตรีคราวนี้ไอ้การเจริญสัมพันธไมตรีมันก็ต้องมีข้าวของเครื่องใช้ของประหลาดของที่ประเทศนั้นไม่มีอ่ะอย่างก็มีการส่งช้างไปที่ฝรั่งเศสด้วยนะนี่แล้วถ้าลุงจำไม่ผิดนะประชาชนอดอยากรู้สึกว่าจะฆ่าช้างไทยไปกินด้วยท่านอาจจะจำผิดก็ได้นะฆ่าช้างไทยที่เป็นของที่บรรณาการไอ้ของอ่ะที่เราเอาไปให้กับอีกเมืองนึงเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องเจริญสัมพันธไมตรีเราเรียกว่าเครื่องราชบรรณาการหรือเครื่องบรรณาการนะก็จะมีเงินทองข้าวของเครื่องใช้ผ้าใบเทพันหรือบางทีอาจจะมีข้าทาสแล้วก็ผู้หญิงด้วยอันนี้คือเครื่องราชบรรณาการอันนี้คือเป็นการผูกมิตรว่าเอ้ยเราสองประเทศเนี่ยจะต้องไม่ลบกันนะเราเป็นผูกมิตรกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันแล้วนะมีการค้าขายกันมีอะไรก็พูดคุยกันนะแต่ในวิทยาเนี่ยมันจะมีอีกอย่างนึงที่เราเรียกว่าการจิ้มกล้องการจิ้มกล้องนี่ไม่ใช่เอามือไปจิ้มกล้องนี่นะสมัยวิทยาเท่านั้นมันไม่มีกล้องไม่มีกล้องถ่ายรูปอาจจะมีกล้องส่งทางไกลยาวๆเขาเรียกอาจจะจิ้มกล้องการจิ้มกล้องเนี่ยเป็นภาษาจีนนะส่วนใหญ่ราชสำนักยุทธยาในจนถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยเราจะไปจิ้มกล้องกับเมืองจีนไปจิ้มกล้องกับเมืองจีนหรือพระเจ้ากรุงจีนซึ่งหลายคนยังไม่รู้ว่าการไปจิ้มกล้องเนี่ยไปทำอะไรแล้วทำไมต้องอยุธยาต้องไปจิ้มกล้องกับคนจีนคือในสมัยโบราณเนี่ยราชอาณาจักรจีนเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตมโหฬารมากราชอาณาจักรล้อมรอบของจีนทั้งหมดเนี่ยนะก็ต้องการให้จีนยอมรับแล้วก็ต้องการให้จีนเนี่ยคุ้มครองนะแล้วก็เป็นการแบบคล้ายๆว่ารับรองด้วยนะกษัตริย์องค์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่ขึ้นมาครองราชในกรุงศรีอยุธยาจะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการนะข้าวของเครื่องใช้ต่างๆลงเรือสำเภาเนาะพร้อมกับราชทูตไปแล้วก็ราชสารของพระมหากษัตริย์สมัยนั้นน่ะไปที่ประเทศจีนเพื่อไปจิ้มกล้องหรือไปเจริญสัมพันธไมตรีแหละแต่จะมีหนังสือรับรองพร้อมตราตั้งว่ากษัตริย์จีนเนี่ยพระจักรพรรดิองค์นี้รับรองให้พระเจ้าแผ่นดินของกรุงอยุธยาเนี่ยรับรองเป็นรับรองเพื่อให้อาณาจักรประเทศล่อกรุงศรีอยุธยาเนี่ยยอมรับกษัตริย์องค์นี้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจริงๆโดยที่กษัตริย์จีนน่ะรับรองมีตาตั้งที่เป็นหินน่ะเป็นหยกอ่ะมาให้ของอยุธยาเนี่ยก็มีทั้งเครื่องเทศทองคำเงินผ้าไหมแพรพันต่างๆของอย่างดีอ่ะคัดไป
ใส่ด้วยสำเภามากี่ลำแล้วแต่ไปให้เขาเพื่อไอ้ต้องการหนังสืออันเนี้ยมารับรองพญากรุงจีนเนี่ยก็มีการตอบแทนเนอะก็เขาก็จะเอาของมีค่าเนี่ยใส่ด้วยสำเภากลับมาให้เราเหมือนกันคราวนี้เราก็จะมีตาตั้งแล้วก็มีหนังสือรับรองจากครูจีนคราวนี้อารยานะประเทศต่างๆเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าเฮ้ยกษัตริย์องค์นี้ได้รับความชอบธรรมจากพระเจ้ากรุงจีนหลายพระองค์กษัตริย์หลายพระองค์ของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยที่ยึดอำนาจหรือปราบดาพิเศษขึ้นมาเนี่ยเนาะเพราะว่าพอปราบดาพิเศษขึ้นมาเนี่ยก็คนก็ไม่ค่อยยอมรับถูกป่ะก็เลยมีการแต่งเรือแต่งเรือสำเภาเนี่ยให้ขุนนางเนี่ยเอาเครื่องราชบรรณาการไปจิ้มกล้องเพื่อต้องการความรับรองจากจักรพรรดิจีนว่าตัวเองเนี่ยขึ้นมาครองอำนาจโดยที่มีจักรพรรดิจีนยอมรับเขาพอจีนยอมรับปุ๊บประเทศอื่นมันก็จะยอมรับหมดพม่ามออะไรก็จะยอมรับหมดใช่ไหมกัมพูชากัมพูชาเวียดนามใช่ไหมเพื่อนก็ยอมรับหมดว่าเอ้ยเขามีกษัตริย์จีนรับรองแล้วนะถูกไหมแล้วก็มีการค้าขายจากเมืองจีนด้วยใช่ไหมอยุธยากับเมืองจีนด้วยเนี่ยนี่คือการจิ้มกล้องมันมีประโยชน์ตรงนี้แล้วหลู่จูนรู้ไหมว่าทำไมกษัตริย์ของอยุธยาเนี่ยจะต้องไปจิ้มกล้องกับกษัตริย์จีนหรือจักรพรรดิจีนเราให้มองนึกว่าสมัยนี้นะอเมริกาเป็นมหาอำนาจถูกไหมครองโลกอยู่ณสมัยนู้นจีนก็เป็นมหาอำนาจเหมือนอเมริกาเลยใหญ่โตมากจีนเนี่ยมีกองเรือมีอะไรโอ้มีเป็นมหาอำนาจเลยแล้วมีการค้าขายทั่วเลยจีนเนี่ยก็จะเป็นมหาอำนาจเพราะนั้นอยุธยาเนี่ยจะต้องให้มหาอำนาจอะยอมรับก็เหมือนเป็นประเทศเนี่ยใช่ไหมอย่างอิสราเอลเนี่ยหรือประเทศปานามาเนี่ยใช่ไหมเป็นประเทศที่เกิดใหม่ก็ต้องมีมหาอำนาจอย่างอเมริกาเนี่ยยอมรับหรือหนุนหลังอยู่ก็เหมือนกันอยุธยาเนี่ยกษัตริย์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยใช่ไหมต้องการให้จีนหนุนหลังหรือรับรองตัวกษัตริย์เองว่าขึ้นมาครองอำนาจโดยที่ว่าจีนเนี่ยยอมรับพูดง่ายถ้าเปรียบสมัยก่อนอ่ะจีนสมัยก่อนเนี่ยเนาะก็คืออเมริกาสมัยนี้แล้วตอนนี้จีนก็เป็นมหาอำนาจแล้วด้วยเห็นไหมจีนกลับมาอีกครั้งแล้วเห็นไหมเออเห็นไหมล่ะเราจะเห็นชัดเจนหลวงตู่มีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าหนูยังไม่รู้เลยค่ะหลวงตู่ว่าในประวัติศาสตร์นะคะมีกษัตริย์องค์ไหนบ้างที่ไปทำการจิ้มกล้องที่ประเทศจีนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างใกล้ๆเราเนี่ยก็คือองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช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 เนี่ยก็คือท่านก็ไปแต่งสำเภาไปจิ้มกล้องกับเมืองจีนนะแล้วก็แต่งไปตั้งหลายรอบนะแต่จีนแรกๆอ่ะไม่ยอมรับเขาบอกว่าก็ทำไมพระเจ้าตากสินถึงไปเป็นแค่ทหารเนี่ยปราบดาพิเศษขึ้นมาเนี่ยโดยที่ว่ามันมีเชื้อวงเก่าอยู่ทำไมไม่มอบราชสมบัติเนี่ยของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยให้กับเชื้อวงเก่าๆซึ่งแรกกษัตริย์จีนไม่ยอมรับพระเจ้าตากสินท่านก็พยายามเขียนส่งไปหลายรอบเนาะแต่ว่าตอนหลังเขายอมรับแต่ว่าตอนที่เขาส่งตาตั้งมาเนี่ยกับหนังสือยอมรับมาเนี่ยเปลี่ยนราชการไปแล้วเป็นวงราชวงศ์จักรีไปแล้วในสมัยราชการที่1ไปแล้วอันนี้คือต้องเข้าใจว่ามันมาช้ามันมาแบบเรือสำเภาอ่ะบางทีหนังสือไปรอเขาก็ไม่ยอมรับจนแบบเขาเห็นว่ามันมีเขาสามารถได้ผลประโยชน์จากตรงนี้อ่ะจีนอ่ะเขาถึงจะมีตาตั้งแล้วก็หนังสือยอมรับมาแต่ตอนนั้นราชสำนักของกรุงธนบุรีก็เปลี่ยนราชวงศ์ไปแล้วพระเจ้าตากสินก็โดนประหารชีวิตไปแล้วแล้วก็รัชกาลที่1ก็ขึ้นมาครองราชแล้วก็ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับแล้วก็หนังสือตาตั้งเนี่ยก็มาที่หลังซึ่งยุคขององค์ที่สมเด็จองค์พระเจ้าตากสินเนี่ยไปขอจิ้มกล้องเนี่ยก็เป็นจักรพรรดิตรงกับรัชสมัยพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ของจีนคือจักรพรรดิเฉินหลงฮ่องเต้องค์จักรพรรดิเฉินหลงฮ่องเต้นี่ยิ่งใหญ่มากถือว่าเป็นจักรพรรดิยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของเมืองจีนมันตรงกับรัชสมัยองค์พระเจ้าตากสินมหาราชเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คำถามที่ดีเกี่ยวกับการจิ้มกล้องนะครับแล้วก็วันนี้ผมคิดว่าหลายคนก็ได้รู้นะเกี่ยวว่าเรื่องจิ้มกล้องเป็นยังไงนะครับเพราะบางคนก็สงสัยไอ้จิ้มกล้องคืออะไรไม่ใช่เอากล้องมาแล้วจิ้มเอามือจิ้มอันนี้เรียกนิ้วจิ้มไม่ใช่จิ้มกล้องการจิ้มกล้องต่างกับการเจริญสัมพันธไมตรียังไงคล้ายกันนะครับแต่การเจริญสัมพันธไมตรีเนี่ยคือไม่ได้หวังไม่ได้หวังการรับรองนะแต่การจิ้มกล้องเนี่ยคือหวังการรับรองและการยอมรับจากประเทศที่มีอำนาจนะครับก็สมัยนี้อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีมหาอำนาจเราต้องการให้เหมือนน่ะต้องการให้ใช่มั้ยขึ้นมาก็ให้ใหญ่หนุนหลังอ่ะใช่มั้ยอะไรเราก็ยุ่งอยู่นะใช่ป่ะเห็นมั้ยเอาครับ
วันนี้ผมก็ต้องจูนแล้วนะหนูจูนนะพรนะต้องนะวันนี้ผมก็หนูจูนนะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเท่าเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งนะกดสนับสนุนเรานะครับชาวยูยากรุ๊ปด้วยวันนี้เราสองคนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ